ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญก็คือบริเวณของพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในประเทศไทยเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างนี้ครับณสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นดินแดนเชื่อมโยงความสัมพันธ์สองฝั่งแม่น้ำโขงระหว่างไทยและลาวการเดินทางมาในครั้งนี้เรามาชมกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารเรียนของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่เพาะบ่มทางด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญครับภาพบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างและกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับมียุอาตมาให้ปีนพระธาตุพนมอาตมาบอกมันสูงท่านเจ้าคุณทำดีต้องให้สุดขุดให้ถึงขึ้นให้ถึงชั้น4อาตมาก็เลยต้องขึ้นนะโยมคตินี้จำไม่ลืมเลยนะปีนข้างในเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยท่านบอกว่าไม่เคยมีพระผู้ใหญ่ปีนถึงก็แน่นอนสิเพราะวันนี้ท่านยุนี่ทำให้สุดขุดให้ถึงทำดีให้ถึงดีเหมือนกับที่เขาบอกว่าเรียนหนังสือหลักสูตร4ปีเรียน2ปีแล้วเลิกออกกลางคันบอกไม่มีประโยชน์การศึกษาไม่ดีไม่มีประโยชน์เรียนแล้วไม่ได้อะไรเพราะเราเรียนแล้วมันไม่จบไม่ครบ4ปีไม่ได้ปริญญาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลท่านแต่งเป็นโครงว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องมีกำลังใจสูงเพราะกว่ากล้วยไม้คือลูกศิษย์เราจะออกดอกเนี่ยกี่ปีท่านกว่าเขาจะเรียนจบปริญญาตรีนี่กี่ปีแล้วบางทีเนี่ยออกกลางคันก็มีอาจารย์ใจตกวูบนะใจเสียนะและบางทีไม่ใช่ออกกลางคันล่ะมรณภาพเรียนปบส.นี่อายุตั้ง80ก็มีนะพระเนี่ยปบส.เนี่ยประกาศนียบัตรเป็นเจ้าวาดมาเรียนมหาจุฬาเนี่ยกว่าจะนึกได้อายุ80แล้วมาเรียนแล้วต่อปริญญาตรีอีก4ปีเกือบจะรับปริญญาแล้วมรณภาพก่อนอาตมายังต้องไปงานศพก็มีเลยแต่ก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะเนี่ยทำดีให้ถึงดีบางทีไหนๆก็พูดแล้วเนี่ยลูกศิษย์นะจบปริญญาเอกมหาจุฬาปีที่แล้วพอมาปีนี้อาตมาไปเทศงานศพแล้วอายุ70กว่าเป็นนักแสดงเป็นดารามาเรียนจบมหาจุฬาที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ทำให้ผู้ปริญญาเอกกลัวนะมันไม่เกี่ยวหมายความว่า
บางครั้งเนี่ยคนสอนเนี่ยนะมันสะเทือนใจเราทำดีอยากให้ได้เห็นผลงานส่วนใหญ่นี่จบออกไปได้ดีได้ดีคนที่ปลูกกล้วยไม้คือบัณฑิตทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์พิเศษก็เยอะที่นี่ภูมิใจดีใจความสุขมันอยู่ตรงนี้ท่านอาตมาเป็นอธิการบดีเนี่ยดีใจสุขใจที่บัณฑิตทุกระดับเป็นผลผลิตออกมาด้วยและได้เห็นสาขาเจริญเติบโตด้วยแต่ก่อนนี่อยู่ในวัดพระธาตุพนมนะสมัยท่านผู้อำนวยการเก่าก็ไปร่วมแรงร่วมวางศิลาฤกษ์กันอยู่ข้างในสร้างอาคารขึ้นมาแต่คับแคบตอนนี้มันใหญ่โตมีคฤหัสถ์มาเรียนมันก็เหมาะแล้วที่จะออกมาเป็นสัดส่วนอย่างนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นคฤหัสถ์มากมายพระมาเรียนด้วยกันเอาล่ะทำดีแล้วต้องให้ถึงดีครึ่งๆกลางๆเนี่ยช่วยกันสร้างช่วยกันทำแล้วมันไม่ถึงจุดเป้าหมายเนี่ยไม่งดงามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวายเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสานิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนานิพพันนโสภิโนอัตถาขันตยาภิโยนวิชติสิ่งที่ปรารถนางดงามเมื่อทำสำเร็จนิพพันนโสภิโนอัตถาขันตยาภิโยนวิชติสิ่งที่เราตั้งปรารถนาทำมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันหายเหนื่อยตอนไหนตอนสำเร็จลำบากลำบนในการเรียนในการทำงานแต่วันถึงเป้าหมายมันงดงามเมื่อทำสำเร็จขันตยาภิโยนวิชติเพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความอดทนกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยล้มลุกคลุกคลานลำบากลำบนอย่างไรต้องอดทนในการสร้างในการพัฒนาที่เรียนตรงนี้ในการสร้างบัณฑิตผลิตบัณฑิตผู้เรียนกว่าจะเรียนจบก็เหนื่อยก็หนักก็เหนื่อยแต่จบแล้วงดงามไปรับปริญญาแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้เราสุขครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากวางศิลาฤกษ์มาเห็นตรงนี้ครึ่งทางแล้วตอบเขาเรียกว่าใกล้จะสำเร็จแล้วเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกใครถ้ากำลังเรียนอยู่ต้องให้มันสุดทำให้มันสุดขุดให้มันถึงนั่นแหละทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งในการขุดทองสมัยก่อนเขาตื่นทองกันนะที่แคลิฟอร์เนียคนหนึ่งชื่อดาร์บี้ไปกับคุณลุงเขาเป็นเด็กหนุ่มไปกับลุงไปขุดทองไปในเหมืองทองขุดด้วยมือในสมัย100ปีมาแล้วเนี่ยไปเจอสายแร่ทองอยู่ใต้ดินโหรวยแน่ๆกะว่ารวยกันงานนี้แหละจึงกลบไว้ฝังไว้แล้วก็กลับมาที่หมู่บ้านไปขอยืมเงินไปขายที่ดินก่อนที่นาตัวเองแล้วก็ขอยืมเงินชาวบ้านจะไปซื้อเครื่องขุดทองและจะมาใช้หนี้ได้เงินมาก็ซื้อเครื่องจักรสำหรับขุดรถบรรทุกทองเอาไปขายลงไปในเหมืองคือในหลุมท่อใหญ่เนี่ยไปขุดกันมาเอาเครื่องจักรลงไปเลยลงไปใต้ดินน่ะได้ทองมานี่โอ้โหดีใจใช้นี่หมดแน่ๆที่ไหนได้ขุดไปสักพักหนึ่งทองมันหายไอ้ที่เป็นแร่ทองคำเนี่ยมันหายไปเฉยๆน่ะขุดก็ไม่เจอไปทางซ้ายก็ไม่เจอไปทางขวาไม่เจอขุดลุกลงไปมันก็ไม่เจอหมดกำลังใจ
ทองหมดเสียแล้วใช้หนี้ยังไม่หมดทำยังไงเลยขายเครื่องขุดแกนักซื้อของเก่ากะว่าจะกลับไปรับจ้างหาเงินใช้หนี้ที่บ้านเดิมแกก็ขายเครื่องขุดที่อยู่ในหลุมใต้ดินเนี่ยแล้วก็อพยพกันกลับนายดาบี้กับลุงก็กลับไปคนที่ซื้อเครื่องจักรเนี่ยนักซื้อของเก่าแกลงไปดูในหลุมโอ้โหขุดมาเยอะนะแล้วทำไมแร่ทองคำมันหายไปเฉยๆแกสงสัยก็ไปจ้างนักธรณีวิทยานะวิศวกรเหมืองแร่เนี่ยมาสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิศวกรเหมืองแร่แกก็เป็นนักวิชาการแกก็มาคำนวณมาเทสตรงนั้นตรงนี้เขาก็ให้ข้อสรุปว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแร่ทองเนี่ยมันมีสายแร่หลอกแล้วมันจะไม่ใช่ของจริงของจริงมันจะอยู่ลึกไปอีกประมาณ3ฟุตจะมีแร่ทองคำของจริงอยู่ใต้นี้นักขายของเก่าไม่เชื่อก็ขุดลงไป3ฟุตเท่านั้นแหละเจอสายแร่ทองคำของจริงรวยไม่รู้เรื่องเลยนายดาบี้เข่าอ่อนเลยนะ3ฟุตเท่านั้นเราไปหยุดขุดไม่ถึงทำไม่สุดขุดไม่ถึงนายดาบี้นี่ฮะดาบี้เหรอเข้าใจได้ยิ่งนี่เอามาเข้ากับปีนพระธาตุพนมได้เลยครับตอนปีนก็นึกถึงเรื่องนี้แหละเดี๋ยวจะมาเล่าหลวงพ่อก็ยุให้เราปีนก็ปีนคนบางทีมันจะสำเร็จอยู่แล้วทำดีไม่ถึงดีไม่ถึงจุดที่ความดีจะให้ผลมันก็เลยไม่ถึงเป้าหมายเรียนจะสำเร็จอยู่แล้วไปเลิกกลางคันแล้วอย่ามาบ่นว่าการศึกษาไม่มีคุณค่าสร้างอาคารจะสำเร็จอยู่แล้วบางแห่งนี่นะในยุค IMF เนี่ยเสียดายเหลือเกินสร้างเกือบจะเสร็จอยู่แล้วทุนหมดแล้วทิ้งให้ตึกร้างอยู่โบสถ์ก็มีหลายที่นะโบสถ์ IMF อ่ะเจ้าภาพกฐินเบี้ยวอ่ะมีแต่เสาเห็นใจเลยนะโยมที่สร้างนี่ได้สวรรค์คงจะไม่ครบเลยนะหลังคาจะไม่มีนะวิมานเนี่ยทำดีไม่ครบเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนกิจการใดก็ตามเนี่ยทำดีให้มันสำเร็จให้มันถึงจุดที่ความดีจะผลิตผลให้ผลทำดีให้ถูกดีทำดีให้ถึงดีสุดท้ายทำดีให้พอดีบางทีเราไปทุ่มด้านใดด้านหนึ่งมุ่งมั่นเกินไปเพราะอยากให้ถึงดีแต่ว่าไม่ได้ดูสุขภาพเราเองตั้งใจเรียนอย่างที่ว่านี่แหละจบปุ๊บเผาปั๊บอย่างเงี้ยมันได้ที่ไหนเอาวิทยานิพนธ์มาพิมพ์เป็นอนุสรณ์อย่างงี้ไม่เอาอธิการไม่ชอบอันนี้มาบ่นนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพทั้งผู้สอนทั้งผู้เรียนมีประกันด้วยใช่ไหมประกันสุขภาพใช่ไหมเออแล้วตรวจสุขภาพกันด้วยเขาเรียกว่าทำดีให้มันพอดีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรเนี่ยยังต้องมัชฌิมาเลยสายกลางไม่โหมเกินไปเพราะคนในสมัยก่อนเชื่อว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้องอดข้าวอดน้ำพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จสักทีปฏิบัติมาหลายปีแล้วลองวิธีอดข้าวอดน้ำดูบ้างอดจนผอมโซนะท่านเคยเห็นรูปปางทุกขกิริยานะเรียกว่ารูปท้องเนี่ยมันถึงข้างหลังเลยแหละเอามือลูบผิวหนังนี่ขนหลุดเลยบันทึกในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญอย่างอุกฤษเลยสุดตรงทุกขกิริยาทรมานตนลูกศิษย์ที่
อยู่ด้วยเนี่ยเชียร์ใหญ่เลยนะเป็นฤาษี5ตนน่ะปัญจวัคคีย์เนี่ยเห็นอาจารย์อดข้าวนี่เชียร์นะอดเข้าไปอาจารย์อาจารย์จะตายอยู่แล้วกองเชียร์นี่ก็ระวังเหมือนกันนะเชียร์อาจารย์ใหญ่เลยนะโอ้พระพุทธเจ้าสลบเลยอดจนสลบน้ำข้าวปลาไม่ได้เสวยพอสลบไปเทวดาเข้าใจว่าพระสิทธัตถะสิ้นพระชนเอาข่าวไปบอกพระราชบิดาพระสุทโธทนะพระสุทว่าลูกท่านตายแล้วพระสุทโธทนะเสียพระทัยเหลือเกินที่ลูกตายแต่ที่จริงเทวดาใจร้อนพระพุทธเจ้าฟื้นน่ะไม่ไปรายงานอีกทีหลังเนี่ยพระเจ้าฟื้นขึ้นมาเป็นลมไปพอฟื้นขึ้นมาก็มานึกว่าการบำเพ็ญเพียรของบุรุษสุดๆอย่างมากก็เท่านี้แหละเกินไปกว่านี้ตายแน่นอนแล้วเราก็ยังไม่บรรลุมันเป็นสุดโต่งด้านหนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตนเองให้ลำบากไม่บรรลุกามสุขาลิกานุโยคอยู่ในครอบครัวในบ้านเรือนก็เป็นสุดโต่งข้างหนึ่งบรรลุนิพพานไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้อดข้าวอดน้ำอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องสายกลางสายกลางจึงหันมาเสวยกินข้าวลูกศิษย์5คนปัญจวัคคีย์ผิดหวังหาว่าอาจารย์ล้มเหลวเวียนมาเพื่อเป็นคนมักมากมากินอาหาร walk out เดินหนีไปเลยไปอยู่ป่าอิสิปตนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะอยู่ด้วยดูแลอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ทำตามที่ตัวเองต้องการหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนะที่พุทธเจ้าตอนหลังต้องไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์เนี่ยที่จริงลูกศิษย์ก้นกุฏินะกองเชียร์แต่พอไม่ได้ดังใจเชียร์ให้อาจารย์ตายนะสิพระพุทธเจ้าไม่เอาด้วยทำดีให้พอดีพอดีคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางทางสายกลางวัดด้วยอะไรบางคนบอกจะไปยากอะไรท่านขับรถกลางถนนสิท่านลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทางสายกลางหลบกันเป็นแถวหมดเลยนะมัชฌิมาไงมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางดูสุดตรงสองข้างนี่ก็ขอบถนนนี่ก็ขอบถนนวิ่งมันกลางนี่แหละคำว่าทางสายกลางไม่ได้วัดอย่างนั้นไม่เช่นนั้นยุ่งเช่นเราควรจะทานก๋วยเตี๋ยวกี่ชามคนนี้ทาน1ชามคนนี้ทาน10ชามเราเอา5ชามทางสายกลางวัดอย่างนี้ไม่ได้มัชฌิมาปฏิปทาต้องเอาเป้าหมายเป็นตัววัดทุกข์คือปัญหาสมุทัยคือเหตุของปัญหานิโรธคือเป้าหมายของการดับปัญหามรรคคือทางสายกลางทำไมเอานิโรธมาไว้ก่อนมรรคในอริยสัจ 4นิโรธมาก่อนทางสายกลางปกติทางมันจะต้องมาก่อนแล้วไปสู่เป้าหมายแต่อริยสัจข้อ3มาก่อนคือเป้าหมายมาก่อนเพื่ออะไรเพื่อกำหนดเส้นทางไปสู่เป้าหมายนั้นให้มันพอดีเช่นเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้น10ปรากฏว่าลิฟต์มีให้กดถึงเลข20ท่านจะกดเลขไหนขึ้นลิฟต์กดเลข5มันก็ต่ำเกินไปไม่ถึงชั้น10กดเลข15มันก็สูงเกินไปมรรคคือเส้นทางไปสู่เป้าหมายมันจะต้องพอดีกับเป้าหมายนั้นเช่นเรามีไม้สอยมะม่วงมะม่วงมันสูงขึ้นไป5 2วาไม้สอยมันต้องพอดีกับ2วาบวกความสูงเราไม่ใช่ยาวมาก10วานี่มันเกินเราเรียนหนังสือถามว่าอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงจึงจะพอดีมันอยู่เป้าหมาย
เราจะเอาคะแนนเกรดไหนล่ะเกรด A มันต้องอ่านวันละเท่านี้ชั่วโมงสำหรับเราเกรด B มันต้องเท่านี้ชั่วโมงเกรด C ต้องเท่านี้ไม่ใช่ว่าอยากได้ A แต่อ่านวันละชั่วโมงไม่ตกก็บุญแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เป้าหมายบางคนทำวินัยพลไม่จบเล่มเล็กนิดเดียวจะเอาปริญญาโทนี่มันส่งรายงานปริญญาตรีนะความพยายามแค่นี้มันสำหรับปริญญาตรีแต่ปริญญาโทมันต้องทำเล่มเท่านี้ใหญ่ขึ้นบางคนก็ไม่จบทำปริญญาโทวินัยพลปริญญาโทใหญ่กว่าปริญญาเอกอีกนะร้อนวิชาเขียนมันทุกเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาบอกตัดบ้างนี่คุณจะเอาปริญญาโทหรือจะเอาอะไรกันแน่ชาติหน้าค่อยเอาถ้าทำขนาดนี้มันไม่จบให้มันพอดีกับเป้าหมายมันก็จะจบที่มีแค่นี้ปลูก4ชั้นน่ะดีแล้วปลูกชั้นเดียวเต็มแล้วไม่พอเรียนสูงเกินมีลิฟต์มีใช้ไฟมีอะไรต่างสูงเกินพระธาตุพนมอีกมันดีนะสร้างเยอะๆแต่มันไม่พอดีเพราะฉะนั้นความพอดีลงตัวเนี่ยมันจะต้องดูหลายๆอย่างกายกับจิตต้องพอดีพัฒนากายอย่างเดียวเจริญทางวัตถุแต่จิตใจไม่เจริญติดยาบ้ายาเสพติดการพนันเด็กเยาวชนของเราเสียผู้เสียคนมีประโยชน์อะไรเจริญรุ่งเรืองในทางวัตถุแต่จิตใจไม่เจริญมีอาชญากรรมมีอะไรต่างๆลักขโมยมากมายไม่เป็นสุขฉะนั้นบ้านเมืองมันจึงต้องพัฒนาทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานด้านการสอนอย่างเดียวนายโยมไม่ได้ผลิตบัณฑิตอย่างเดียวหน้าที่มี4อย่าง1ผลิตบัณฑิต2วิจัย3บริการวิชาการแก่สังคม4ทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมีอาคารหลังนี้ก็จะเป็นที่บรรยายธรรมก็ได้ให้ญาติโยมมาศึกษาเพิ่มเติมมาประชุมมาอะไรคณะสงฆ์มันใช้ประโยชน์ได้หมดเพราะต้องบริการวิชาการแก่สังคมเพราะท่านเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยพอเห็นว่ามีห้องประชุมดีก็มาใช้ได้ส่งพระมาพัฒนามาฝึกหลักสูตรอะไรได้หมดทำหน้าที่ให้ครบเรียกว่าให้มันให้สมดุลพอดีทำดีให้ถูกดีให้ถึงดีให้พอดีพอดีเวลาที่อาตมาจะต้องไปขึ้นเครื่องบินด้วยนะก็พูดแค่นี้กำลังพอดีเพราะฉะนั้นทำไปทำมาก็สมประโยชน์ทุกฝ่ายนะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาทุกท่านทุกรูปทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ของวัดพระธาตุพระนมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครพนมเป็นสถานที่พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีคนเก่งและก็มีความสุขเราทำดีอย่างยั่งยืนต้องทำให้สำเร็จเสาเอกวันนี้เป็นประจักษ์พยานว่าจะสำเร็จแน่นอนและเป็นประโยชน์ไพศาลและเป็นประโยชน์ที่พัฒนาคนอย่างสมดุลอย่างพอดีเพราะเราท่านทั้งหลายมีน้ำใจมาร่วมกันณสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปจากที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้กล่าวไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณสถานที่แห่งนี้ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีในส่วนของสองฝั่งของระหว่างประเทศลาวและก็ประเทศไทยครับ
ดังที่ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนครับประเทศไทยนั้นมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือพระพุทธศาสนาณสถานที่แห่งนี้ก็คือพระธาตุพนมและอยู่ไม่ไกลจากอาคารเรียนแห่งนี้ครับซึ่งแต่เดิมนั้นมหาวิทยาลัยก็ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมแห่งนี้แต่ว่าได้ขยายการจัดการศึกษาเนื่องจากว่ามีนิสิตนักศึกษาเพิ่มขึ้นครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีส่วนร่วมก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่ดีงามและสร้างสรรค์สังคมที่ดีในประเทศไทยของเราให้ยั่งยืนต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า